ค่ะทุกคนค่ะก็มาเจอกับเมย์ในลุคแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเมย์ก็จะพาทุกคนมาแต่งหน้าลุคนี้กันนะเป็นลุคที่แต่งง่ายมากทุกคนใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะคะก็สามารถแต่งได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้ายากเมย์ก็คงจะไม่อยากจะเอามาสอนทุกคนเท่าไหร่ถ้ามันยากทุกคนก็จะแบบเอ้ยมันยากไปมันใช้ไม่ได้จริงแต่อันนี้นะคะก็คือใช้ได้จริงแน่นอนนะคะเป็นลุคที่สุภาพแต่งแบบเข้ากับเทรนด์ตอนนี้ก็คือมีความแบบ Y2K ด้วยนะคะแล้วก็แต่งไปสัมภาษณ์งานหรืออะไรก็ได้เหมือนกันเออคือมันดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลงสกินแคร์กันเลยนะคะมีจะฉีดเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเขาจะมีเป็นพอพลิสเนาะจากน้องพึ่งนั่นเองนะคะช่วยแบบเติมความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น glossy rejuvenate skin นะคะให้ผิวแบบว่ามีความแบบ glossy glossy อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเมย์จะลงเป็นวิตามิน C นะคะวิตามิน C วันนี้เมย์หยิบใช้ของ Kiehl's เนาะเราก็จะลงวิตามิน E เพิ่มด้วยจริงๆอันนี้มันน่าจะมีวิตามิน E อยู่แล้วแหละแต่ว่าเมย์อยากทาเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าเมย์ชอบเวลาทาแล้วแบบเครื่องสำอางติดทนดีอ่ะก็เลยเออชอบแต่ว่าถ้าใครหน้ามันเนี่ยอาจจะต้องทาน้อยๆเนาะแต่ว่าเมย์อ่ะผิวผิวผสมเนี่ยเมย์อ่ะไปใช้สกินแคร์เพิ่มมาเป็นแบบผัดเซลล์ผิวผักเอาสิวข้างในออกมาด้วยนะคะช่วงหน้าผากก็เลยจะมีแบบสิวปรับปลายนิดๆหน่อยๆ นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงเป็นลิปบำรุงนะคะเป็นตัวนี้ส่วนคอนแทคเลนส์นะคะก็จะเป็นสีแบบอมเทาๆเนาะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะมีขึ้นชื่อไว้ให้เนาะลุควันนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนน้ำตาลที่แต่งง่ายนะลุคเมก้าแบบมินิมอลเบาๆเลยอะเรามาเริ่มกันเลยงานผิวเมย์จะลงอย่างเดียวเลยนะคะก็คือจะเป็นครีมกันแดดแล้วก็เป็นแบบ CC ครีมไปในตัวด้วยนะคะรอบที่แล้วอ่ะเมย์ใช้ในคลิปใช่ไหมแล้วเมย์ก็เล่าให้เพื่อนฟังเนาะว่าเออมีน้องที่แบบซื้อไปแล้วก็ซื้อ 3-4 ครั้งอะไรเงี้ยหลังจากนั้นใช่ป่ะเมย์ก็มีออเดอร์เข้ามาเพิ่มแบบเยอะเลยนะคะก็ใช้แล้วผิวก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่จะเป็นประมาณนี้ก็จะเห็นได้ว่าโกลๆเลยเนาะหลายๆคนถามว่าหน้ามันใช้ได้ไหมหน้ามันใช้ได้นะคะไม่ได้ทำให้หน้ามันเพิ่มเนาะแล้วก็ใช้ได้กับทุกสีผิวเลยเนาะไม่ได้ทำให้วอกรอยด้วยนะคะอย่างคุณแม่เมย์เขาอยู่ที่พังงานแล้วเขาก็ตากแดดบ่อยผิวก็จะคล้ำขึ้นกว่ามีหน่อยๆเขาก็ใช้ได้นะคะคือน้องมูเวอริกันแดด CC ครีมเนี่ยไทยสั่งแบบว่าช้าเกินแล้วของหมดก่อนปีใหม่นะคะกว่าจะได้อีกก็คือปีหน้าไปเลยเนาะอาจจะต้องรีบกดสั่งกันนิดนึงก็คือจะต้องรอเป็นเดือนเลยนะคะมีก็ไม่ได้การันตีว่าจะแบบมีของในสต็อกเหลือเยอะแค่ไหนเพราะตอนนี้ก็ลดลงเยอะแล้วนะคะแล้วก็จะต้องรีบแจ้งโรงงานให้มาเติมแต่ว่าก็ไม่รู้จะทันภายในปีนี้ไหมนะคะถ้าใครที่ทันแบบว่าสต็อกของปีนี้ก็รีบจัดกันได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลงเป็นคอนซีลเลอร์เนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีใช้สกินแคร์ที่แบบผลักเอาสิวออกมานะคะก็จะมีแบบรอยสิวรอยอะไรนี่ก็จะเป็นตรงนี้อึ๊บจึ๊บคอนซีลเลอร์นะคะเมย์จะใช้เป็นของ Dior ตัวนี้เนาะงานผิวก็จะลงแบบกบแค่รอยแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะคะข้างจมูกก็ลงให้บางที่สุดแล้วก็เอามือแบบนวดๆอย่างนี้นะคะนวดๆได้เลยแล้วก็ลูบๆกบปากนิดนึงแก้มเมย์จะใช้เป็นตัวนี้ NYX นะคะสีลอนดอนเนาะเขาจะกลับเข้ามาขายในไทยไหมเนี่ยทุกคนโอ้สีเขาสวยนะเมย์รู้แล้วเมย์ลืมทำอะไรเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปขั้นตอนแรกของเรานะคะก็คือการกันคิ้วนั่นเองนะคะคิ้วของอุโซลาเนี่ยเขาจะมีความตรงหัวในใหญ่แล้วก็เล็กแล้วก็ตรงแบนๆตรงนี้เลยเนาะแล้วก็หางจะยาวหน่อยเมย์ก็จะกันเท่าที่เมย์จะทำได้นั่นแหละนะคะแล้วก็ถือโอกาสกันคิ้วเลยเพราะว่าไม่ได้กันคิ้วนานมากเลยก็กันธรรมดานะคะเก็บทองคิ้วมองเอากระจกแล้วก็มองนี้เนาะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะทำให้มันตรงนะคะเมย์ก็จะกดตรงนี้ลงนิดนึงตรงช่วงตรงช่วงเนี้ยที่มันโค้งขึ้นเยอะๆลงก็จะตรงขึ้นนิดหนึ่งจริงทรงคิ้วอ่ะเพื่อนๆก็ลองหัดดูว่าเออเราประมาณไหนที่เหมาะกับหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะมาเซตแป้งกันเลยเซตแป้งเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้ Funny Eve นะคะเป็นแบรนด์จีนที่คุณภาพดีแล้วก็แพคเกจจิ้งสวยงามเขามีซองแบบกำมะหยงกำมะหยี่อย่างนี้ให้ด้วยแล้วก็มีพัฟนะคะพัฟเป็นแบบนี้พัฟนุ่มนิ่มเลยคุมมันดีมากๆนะคะใครที่หน้ามันเนี่ยก็แนะนำเนาะเมย์สั่งมาจากแอปส้มนะคะแล้วก็กดเสร็จผิวก็จะแมท
ลุคนี้ก็คือเขาจะเน้นงานแมทแล้วก็เน้นสีคิ้วกับสีปากที่เป็นโทนน้ำตาลนะคะแก้มเนี่ยจะไม่ได้เน้นมากนี่ตลับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือสวยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งตากันนะคะพาเลตตาก็คือจะเป็นพาเลตนี้เลยเนาะของโรแมนนะคะเป็นเบอร์04 Dusty Fox Garden นะคะจะลงเป็นโทนน้ำตาลแล้วก็จะเน้นตรงรอยพับตาเนี่ยสีเข้มหน่อยเนาะสีแรกนะคะที่จะลงก็คือจะเป็นสีนี้เลยเสร็จแล้วเนาะเราก็มาเน้นลงแค่พับตานะคะชั้นพับตาเนาะจะเป็นโทนสีที่เข้มขึ้นเมย์ก็จะใช้เป็นสี2สีนี้สีนี้นะคะกับสีนี้ผสมกันแปะลงมานี่เลยเน้นตรงใต้ตาลงมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเกี่ยวมาให้ฟูๆนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แปรงที่สะอาดย้ำว่าเป็นแปรงพุ่มๆที่สะอาดแบบนี้เนาะในการเบลนทุกอย่างนะคะแค่นี้พอจบเลยนะคะสำหรับอายแชโดว์ทาตาแล้วก็จะมากรีดเป็นไลเนอร์ไลเนอร์เมย์จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะของแคนนี่เป็นเจลไลเนอร์หัวเล็กๆนะคะเขาจะแบบมีความวิงหางนิดเดียวหลังจากที่เมย์ไปซูมดูเนาะก็คือเราจะเขียนเป็นอินเนอร์นะคะหางตาเนี่ยก็ลอกไปนิดเดียวเอานิ้วของเราเนี่ยเหรอคะประมาณนี้คือมันเล็กมากแบบนิดเดียวแค่นี้เลยนะคะไม่ต้องไปดึงหางตาด้วยตอนกรีดแล้วก็คือมองปกติเราจะได้เห็นว่าเขาถึงไหนเพราะถ้าเราไปดึงพอเราปล่อยกลับอะเส้นมันก็จะหดอ้วนขึ้นทุกคนอย่าไปดึงนะเอาจริงๆแล้วก็ตรงตาล่างเนาะขนตาล่างนะคะเขาก็จะกรีดเป็นเส้นตรงเล็กๆสั้นๆนะคะจากช่วงหลังตาดำมานิดเดียวเขียนเป็นเส้นตรงๆนะคะเน้นตรงโคนขนตาประมาณนี้จะเป็นแบบนี้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะลงเป็นกริตเตอร์เขามีกริตเตอร์ด้วยตอนแรกมีชื่อว่ามีชื่อว่าจะแม็กหมดเลยทั้งลูกอะไรเงี้ยสรุปนะคะไปซูมดูเจอกริตเตอร์ตรงหัวตานิดเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วเราก็แต่ขนตานะคะไม่จะใช้เป็นที่แต่ขนตาของโคจิเนาะคลิปดีมากทุกคนดูดีปักลงไว้ที่ตาปุ๊บดัดได้เลยไม่ต้องขยับอะไรเยอะแยะเลยนะคะเข้ารูปตาดีมากจะใช้มาสคาร่า2ตัวนะคะของโรแมนต์อันนี้ก็คือเพิ่มความหนาก่อนที่โคนนะคะคือแดดจะหมดแล้วทุกคนก็จริงๆก็จะหมดแล้วแหละปัดตรงโคนเนาะแล้วก็ช่วงปลายขนตาจะใช้อีกอันนึงที่จะเป็นเน้นเกี่ยวกับความยาวนะคะเขาไม่ได้ติดขนตาแล้วก็ไม่ได้เน้นขนตาหนักๆด้วยนะคะลุคนี้ก็คือเหมาะเลยประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเขียนคิ้วกลางเขียนคิ้วใช้เป็นตัวนี้เนาะจะเป็นของ Diesel นะคะ Majestic สีช็อกโกแลตนะคะเขาเขียนค่อนข้างที่จะเข้มนะไม่มีการเบนแบบหัวอ่อนหางเข้มอะไรใดๆเลยนะคะก็คือเข้มทั้งหัวทั้งหางแต่ว่าเราก็มาปรับให้เข้ากับลุคเราแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเกลี่ยลุยแต่ของเขาก็เหมือนแบบมันจะเข้มไปทั้งหัวทั้งหางทั้งคิ้วเลยแต่ว่าเราก็ปรับประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ลูกนี้นะคะถ้าไม่เกลี่ยคิ้วก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าตัวคุณสลาเขาก็ไม่ได้เกลี่ยอะไรมากมายนะคะเมย์ก็เลยแบบโอเคได้ประมาณนี้นะแต่ว่าจะดูหนากว่าเขานิดนึงเนาะเมย์ก็พยายามกันให้มันบางลงแล้วนะคะคิ้วก็จะแบบยาวๆข้างนี้ก็คือสวยชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ลงเชดดิ้งแต่ว่าไม่ต้องลงไฮไลท์ไฮไลท์ที่เป็นวิงวิงเบาๆอะไรไม่เลยนะคะลุคนี้ก็คือโนดิ้งเดี๋ยวมีจะใช้เป็นแปรงแบบลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะผสมสีนี้กับสีนี้เข้าด้วยกันตุ้ง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 ขอออกหน่อยเอามือแบบรูดหนึ่งทีให้สีผสมกันโอเคให้พอมีเงานิดๆ นึงเนาะแล้วก็ลงลิปได้เลยนะคะลิปก็จะใช้เป็นสีนี้เป็นลิปสีลอนดอนของ NYX เนาะเกลี่ยให้เกินๆขอบปากมานิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเขาจะมีความเป็นแบบสีอมเทาๆหน่อยเมย์จะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะมาแตะๆเนาะเหมือนเขาทาเกินๆออกมาสีนี้ก็ใกล้เคียงแล้วแหละแต่เมย์รู้สึกว่าอยากให้มันแบบอมเทากว่านี้ให้มันตันเล็บหน่อยเนาะก็จะเป็นสีนี้นะคะสีเทาแต่แล้วก็ค้อสองสีผสมกันก็ได้ใช้สองสีผสมกันแล้วก็ค้อเสร็จแล้วนะคะก็แตะประมาณนี้จะเพิ่มความแมทเข้าไปอีก
็จะเป็นลุคประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีไปดึงผมดึงเผาอะไรลงมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูฟินิชลุคกันค่ะนี่นี่ทุกคนฟินิชลุคที่ได้มีก็ไปดึงผมลงมาแล้วก็เอาน้องหางไก่นี่ออกมานะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยทรงผมสำหรับคนที่ขี้ซับผมดีมากๆเลยนะคะลุคนี้แล้วเมย์ก็ชอบมากๆเลยเบ้าหน้าเมย์จะไม่ได้เป็นแบบเหมือนคุณโซลาเขาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคิดว่าเครื่องสำอางหรือไม่ก็วันนี้เนี่ยใกล้เคียงไม่มากก็ต้องน้อยไม่น้อยก็ต้องมากนั่นแหละช่างมันเถอะแต่ว่าโดยรวมก็คือชอบมากเลยนะคะก่อนที่จะจากไปนะคะมีก็ฝากกดไลค์กด Subscribe Channel ของมีแล้วก็ฝาก Follow IG ของมีด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะอ๋อแล้วถ้าใครสนใจนะคะรีบกดจองกดซื้อกันเข้ามาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวของจะหมดแล้วนะคะเติมสต็อกอีกทีก็คือปีหน้าไปเลยเนาะไม่อยากทุกคนต้องรอกันนะคะถ้าทันภายในปีนี้ก็จะได้รีบจัดส่งให้นะคะโอเควันนี้มีต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย